ความคิดในเชิงออกแบบไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการออกแบบเท่านั้นแต่เป็นการนำกระบวนการในการคิดที่ให้ความสำคัญกับบุคคลโดยคำนึงถึงธรรมชาติของผู้ใช้รูปแบบของธุรกิจประกอบกับการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพราะเรื่องความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างและพัฒนาได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาร่วมเปิดประสบการณ์และปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองโดยจัดแคมป์สำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้นที่ชอบงานดีไซน์ออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มาทดลองเรียนรู้ค้นหาความเป็นนักครีเอทีฟในแบบท้าทายตนเองกับแคมป์ RSU Arts Camp 2019 Episode 1 Awakening Your Passion บรรยากาศการเข้าแคมป์จะเป็นอย่างไรวันนี้รายการ Education Today จะพาไปติดตามชมกันค่ะและนี่คือบรรยากาศการเวิร์กช็อปก่อนที่จะให้น้องๆได้ลงมือออกแบบงานด้วยตนเองค่ะผมว่าผมเข้าใจว่าเราต้องจับค่าไว้จับค่าสวัสดีครับวันนี้ Education Today อยู่กับอาจารย์โอมเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับอาจจะเห็นบรรยากาศแปลกๆไปหน่อยว่ามีโต๊ะเต็มไปหมดเลยใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับในโครงการของ RSU Art Camp ครับ2019โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนมัธยมตั้งแต่ม.4 5แล้วก็6นะครับเป็นการเวิร์กช็อปครั้งแรกในปี2019ของคณะสถาปัตย์รังสิตที่เปิดโอกาสให้น้องนักเรียนที่สนใจและก็คนทั่วไปอีกเหมือนกันที่สนใจในวิชาชีพทางด้านนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าใจวิชาชีพทางด้านนี้มากขึ้นโดยเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับทางคณะเขาขึ้นหัวไว้ว่า Awakening Your Passion นั่นหมายความว่าปลุก passion ในตัวของคุณขึ้นมารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับหัวหน้าของก็โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับนักเรียนม.ปลายซะเป็นส่วนใหญ่ทำกิจกรรมก็คือเรามาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปเน้นไปทางการครีเอทีฟในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็น้องๆก็จะมีความหลากหลายมาจากต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นม.4 ม.5 ม.6วัตถุประสงค์อย่างแรกเลยก็คืออยากจะให้น้องๆรู้จักว่าเอ้ยทุกวันนี้สถาปนิกอะเรามีการทำงานที่หลากหลายนะแล้วสถาปัตย์ของม.รังสิตเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้น้องๆได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับพวกพี่ๆมากขึ้นค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งหมด2วันวันแรกเนี่ยจะเน้นเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วก็ทำกิจกรรมกลุ่มก็วันที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการทำงานเดี่ยวโจทย์ของเราในปีนี้ก็คือการที่ทุกคนได้สร้างหมู่บ้านแห่งความสุขในโจทย์ของวันแรกน้องๆแต่ละคนก็จะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนซึ่งมาจากต่างสถาบันแล้วก็ทำงานร่วมกับรุ่นพี่ปี3ปี4อะค่ะก็
จะทุกคนจะเริ่มสร้างสรรค์แล้วว่าเอ้ยถ้าเราทั้ง8คนเนี่ยจะสร้างหมู่บ้านแห่งความสุขเนี่ยหมู่บ้านนี้ควรจะมีอะไรบ้างที่ทุกคนทั้ง8คนคิดว่าทุกคนอยู่ร่วมกันแล้วจะมีความสุขอันนี้คือโจทย์ของวันแรกก็ได้พรีเซนต์กับคณะกรรมการไปแล้วแล้วก็ในส่วนของวันที่2ก็คือในเมื่อทุกคนมีโจทย์และว่าเรามีหมู่บ้านแห่งความสุขของเราแล้วทุกคนก็จะมาออกแบบบ้านซึ่งเป็นสเกลของตัวเองแล้วว่าถ้าเราจะสร้างบ้านของเราที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เราจะออกแบบบ้านยังไงบ้างก็จะในทั้ง2วันนะคะก็จะมีการเลคเชอร์เพื่อให้ความรู้น้องๆด้วยเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการทำงานก็สำหรับพี่ๆนะคะก็จะมีเป็นสตาฟเพื่อจะช่วยคือช่วยน้องๆในการทำงานแล้วก็ช่วยพยายามกลุ่มน้องๆทำให้น้องๆมีไอเดียที่สร้างสรรค์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในการทำงานกลุ่มแล้วก็ให้ความรู้พื้นฐานน้องๆช่วยเก็บตกความรู้แล้วก็ทำงานร่วมกับน้องตลอดเวลาทั้ง2วันเลยก็ผลตอบรับสำหรับปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีก็น้องๆก็สนุกมากเราจะมีทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสันทนาการก็จะมีพี่ๆมาร่วมเล่นเกมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆได้ใส่ความครีเอทีฟอย่างเต็มที่อย่างชุดกิจกรรมอะค่ะจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการสร้างสรรค์เช่นกระดาษหรือว่าโฟมน้องๆก็จะเริ่มคิดแล้วว่าถ้าได้อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นกระดาษสีบ้างแหละเป็นฟองน้ำบ้างแหละเป็นโฟมบ้างแหละจะสามารถสร้างบ้านของตัวเองหรือว่าสร้างหมู่บ้านของเขาได้ยังไงบ้างก็จริงๆแล้วสถาปัตย์ของที่ม.รังสิตนะคะเราก็มีความหลากหลายเรามีสตูดิโอทั้ง9สตูดิโอเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความสนใจที่แตกต่างกันสามารถเข้าเรียนในแต่ละสตูดิโอหรือว่าตามความสนใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคือสถาปัตย์ของม.รังสิตนะคะเราเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเรียนสถาปัตย์มีใจรักในเรื่องการออกแบบก็เรียนเชิญที่สถาปัตย์ม.รังสิตค่ะสำหรับแคมป์ในครั้งนี้นะคะก็เราจะมุ่งเน้นไปที่การความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทีฟของน้องๆก็จะทำให้น้องๆได้ เขาเรียกอะไรปลุกความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาได้ทดลองทำจริงลงมือจริงสำหรับโจทย์ในปีนี้ก็คือ Awakening Your Passion ค่ะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ความครีเอทีฟเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็เราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะน้องๆที่สนใจในเชิงสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ว่าเรามุ่งเน้นว่าน้องๆคนไหนที่ต้องการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะหลังจากเวิร์กช็อปไปแล้วถึงเวลาที่น้องๆได้ลงมือออกแบบจริงๆแล้วค่ะบ้านในจินตนาการของน้องๆแต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะออกแบบบ้านของตนเองแล้วก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วค่ะโดยทางคณะสถาปัตย์ได้รับเกียรติจากเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้ง3ท่านมาคัดเลือกน้องๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเลือกและโหวตกันค่ะตอนนี้เราได้ผู้ชนะทั้ง3คนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากเมนเทอร์และน้องๆกันค่ะค่ะแคมป์นี้นะคะก็คือ ISU Camp Art Camp ค่ะ2019นะคะของคณะสถาปัตย์ค่ะม.รังสิตก็คือจะจัดวันที่14-15มีนา นะคะโดยแคมป์นี้นะคะก็คือจะเป็นการไกด์แนวทางว่าการเรียนสถาปัตยกรรมเนี่ยเราสามารถจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างแล้วมีกระบวนการคิดหรือว่าวิธีการเรียนยังไงคะสำหรับของตัวม.รังสิตนี้ให้น้องๆเนี่ยได้ความรู้ว่าเนี่ยเราเรียนจบไปแล้วเราไม่ได้เป็นแค่สถาปนิกอย่างเดียวนะแต่ว่าเราสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างในสายงานนี้ค่ะในส่วนของรุ่นพี่เนี่ยเราก็มีการดูแลเทคแคร์น้องครับแล้วก็เป็นเหมือนลีดเดอร์กรุ๊ปให้น้องไปสู่จุดมุ่งหมายตัวเองยังไงตามโปรเซสที่วางไว้ครับ
น้องๆให้การตอบรับดีให้ความร่วมมือดีมากครับแล้วก็ใช่ประหลาดใจมากว่าน้องเป็นไวมากน้องปีนี้เก่งมากค่ะโดยที่ของเราเนี่ยเราจะสอนน้องโดยการแบบการตั้งโจทย์กระบวนการคิดแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ดูผลลัพธ์โดยที่ให้น้องดูผลลัพธ์ว่าแล้วกลับไปดูที่โจทย์ว่าโจทย์ของน้องเนี่ยกับผลลัพธ์อ่ะสอดคล้องกันไหมซึ่งน้องทำได้ดีมากก็คือน้องปีนี้แบบไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์การลงมือทำการตอบรับอย่างเงี้ยค่ะดีมากๆเลยครับผมค่ะก็สำหรับแคมป์ของเรานะคะก็คือเป็นการเหมือนเชิญชวนน้องๆไกลๆแหละว่าที่คณะของเราที่มอเราเนี่ยมีการเรียนการสอนยังไงแล้วก็น้องๆที่มาร่วมแคมป์เนี่ยถ้าหากว่ามีความสนใจในปีหน้าหรือว่าปีต่อไปก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาเป็นพี่น้องมาร่วมเรียนกับเราได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสำหรับแคมป์ของเราเนี่ยก็คือจะมีการจัดต่อแต่นี้ไปค่ะก็คือจะมีการจัดขึ้นทุกๆปีแหละเพื่อให้ความรู้เป็นประโยชน์กับน้องๆในอนาคตอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะแบบว่าถ้าสนใจมาแคมป์แล้วหรือว่าคนที่ไม่ได้มาแคมป์สนใจอยากจะมาเรียนกับเราก็มาได้นะคะเจอกันที่สถาปัตยกรรมมอรังสิตค่ะครับผมก็สำหรับพวกผมนะครับก็จะเป็นแอดไวเซอร์ให้คำแนะนำน้องๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับทางสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์กระบวนการในการนำไปใช้ในการออกแบบหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่พยายามไปวุ่นวายกับความคิดของน้องๆมากๆเพราะว่าการที่เราแบบเข้าไปมีส่วนร่วมกับความคิดของน้องเนี่ยมันจะเป็นการยัดข้อมูลหรือเป็นการแบบว่าต้องการที่จะให้ออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยเลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยแสดงความคิดออกมาให้เต็มที่ให้มันมีศักยภาพมากที่สุดนะครับผมค่ะก็สำหรับการเตรียมงานนะคะพอเรารู้ว่าจะมีกิจกรรมก็คือเหมือนก็จะเริ่มจากการแบ่งฝ่ายก่อนว่าจะต้องเตรียมสถานที่หรือว่าเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็เหมือนแบ่งทีมกันที่จะจัดเตรียมสถานที่หรือว่าอุปกรณ์แล้วก็จะแบ่งทีมสำหรับการมาเป็นหน้างานสำหรับวันนี้อย่างที่ว่าเรามาเป็นสตาฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะค่อนข้างตื่นเต้นตรงที่ว่ามันจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วแบบว่าเราก็แอบคาดหวังว่าน้องที่มาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับการมาค่ายครั้งนี้ค่ะผลตอบรับนะครับผมสำหรับวันที่ผ่านมาเนี่ยทำใหจากที่ได้เห็นน้องๆมาร่วมกิจกรรมเนี่ยน้องๆมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากน้องทุกคนเนี่ยแสดงศักยภาพออกมาได้ดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการเชื่อมโยงข้อมูลบางคนเนี่ยเป็นอยู่แค่ม.4 อย่างเงี้ยแต่มีความรู้เกี่ยวกับทางเทคนิคของสถาปัตย์อ่ะค่อนข้างมากซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมมากครับผมถ้ากิจกรรมที่น้องให้ความสนใจน่าจะเป็นการเหมือนได้เวิร์กช็อปทำของจริงหลังจากการได้เข้าไปฟังบรรยายต่างๆหรือว่าเลคเชอร์ต่างๆก็เหมือนน้องจะมีส่วนร่วมกับการทำเวิร์กช็อปและดูเหมือนน้องจะสนุกค่ะสำหรับตัวผมนะครับผมเข้ามาที่นี่นะครับไม่ได้เป็นแค่เพียงแค่ได้มาสตาร์ดี้หรือได้มาแค่ทำงานเพื่อเกรดอย่างเดียวแต่ที่นี่สอนให้เราคิดถึงกระบวนการการทำงานด้วยเครื่องมือของเราเองคิดในแบบของเราเองและก็เป็นอิสระไม่มีกรอบสามารถที่จะใช้ความสามารถของเราได้เต็มที่ครับผมก็ของหนูค่ะก็ใกล้เคียงกับเพื่อนก็คือเหมือนชอบตรงที่ที่เนี่ยเปิดรับความเป็นตัวเองเหมือนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาในรูปแบบที่ตัวเองเป็นโดยที่แบบไม่ต้องปิดกั้นแล้วก็เหมือนหาปัดที่เนี่ยให้ความสนใจกับความสุขหรือว่าความสนุกของแต่ละตัวบุคคลนะคะก็เลยทำให้การเรียนของเราอะรู้สึกว่าแบบมันสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะค่ะสำหรับน้องๆนะคะคนไหนที่สนใจที่อยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะเรียนต่อในคณะสถาปัตย์ม.รังสิตของเราก็คือเหมือนเปิดต้อนรับน้องๆตลอดเวลาก็คือเดินเข้ามาสมัครได้เลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะอย่างที่เราบอกไปความแตกต่างก็คือเรียนสนุกค่ะลุกนั่งสบายเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะตอนนี้ค่ายเราจะมีค่ายแล้วก็เหมือนจะมีเรื่อยๆในปีถัดไปสามารถติดตามได้ในช่องทางเพจ Facebook ค่ะก็คือ Art Camp RSU 2019ค่ะส่วนน้องคนไหนที่สนใจที่จะมาเรียนที่นี่นะคะสามารถติดต่อรายละเอียดหรือว่าพูดคุยสอบถามรุ่นพี่ได้ที่เพจสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line @artrsu ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม.รังสิตนะครับที่เชิญมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆในวันนี้คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึก
กับกิจกรรมในครั้งนี้คืออย่างแรกคือวิชาสาขาวิชาของสถาปัตยกรรมศาสตร์อันนี้มันจะมีเรื่องของการใช้ครีเอทีฟในการนำเสนอผลงานในการออกไปทำงานจริงทีนี้เนี่ยโอกาสตรงนี้คือจริงๆแล้วหลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยคืออะไรทีนี้เนี่ยกิจกรรมต่างๆตรงนี้เชื่อว่าสามารถทำให้น้องๆได้เริ่มต้นที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่น้องๆมีความถนัดมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งกรอบของการนำเสนอแนวความคิดในด้านการออกแบบวิธีคิดหรือการนำครีเอทีฟมาใช้เนี่ยตรงนี้สิ่งที่ได้เห็นเลยคือทุกคนไม่มีกรอบความคิดในการนำเสนองานซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับน้องๆก่อนที่จะเข้ามาสู่วิชาเรียนจริงๆที่มันเข้มข้นกว่าเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้พอน้องๆได้นำเสนอในสิ่งที่เป็นแนวคิดของตัวเองโดยที่ไม่มีผิดมีถูกมาเป็นกรอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องๆสามารถทำงานออกมาได้มีความน่าสนใจแค่เอาโมเดลต่างๆเนี่ยมาวางกันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าแต่ละคนคิดอะไรอยู่แล้วทีนี้พอให้เขาได้ลองอธิบายได้ลองพูดในสิ่งที่เขาคิดออกมาเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันคือความอิสระทางความคิดของน้องๆที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดโดยที่ไม่มีกรอบเรื่องของผิดถูกซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องดีสำหรับการเริ่มต้นที่จะเป็นดีไซเนอร์หรือครีเอทีฟที่ดีโอเคอย่างแรกคือพอเราเดินไปดูผลงานน้องๆแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนจะมีความน่าสนใจในการมองเห็นก่อนอย่างแรกซึ่งสิ่งที่ถ้าอย่างผมเองเนี่ยผมอยากให้จะเข้าไปคุยกับน้องๆก่อนว่าแต่ละคนใครอยากจะขายของซึ่งตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเริ่มต้นด้วยความอยากนำเสนอเชื่อว่าในการพูดในการบอกหรือในการเล่าเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอินเนอร์ซึ่งอินเนอร์เนี่ยสำคัญมากสำหรับการนำเสนอผลงานการออกแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุยกับชื่ออะไรนะเกรซลืมชื่อชื่อพอคุยกับเกรซเนี่ยเกรซก็บอกว่าโอเคตรงนี้เขาคิดอะไรอยู่พอมันเริ่มต้นของการอยากจะเล่าอยากจะบอกอยากจะขายหรือนำเสนอแล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้มองที่ความใครสวยสุดใครแปลกสุดใครน่าสนใจสุดคือเชื่อว่าแต่ละคนจะมีวิธีคิดต่างหากที่มันเป็นจุดที่จะทำให้ความธรรมดาดูพิเศษหรือสิ่งที่มันพิเศษเขาเรียกว่าพิเศษขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นตรงนี้เราก็เลยลองให้เกรซเขาออกมานำเสนอซึ่งเขาก็เล่าในสิ่งที่เขาคิดออกมาได้ใช้คำว่าสนุกใช้คำว่าอินเพราะตัวเขาเองอยากเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะพอเขาเล่าถึงงานที่เขาออกแบบเขาก็เลยเหมือนกับพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจซึ่งตรงนี้สำคัญมากเมื่อไหร่ที่น้องๆได้พูดได้ทำในสิ่งที่เป็นความสนใจเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ความเป็นธรรมชาติมันออกมาหนูได้ข่าวสารนะคะจากครูแนแนวที่โรงเรียนว่ามีค่ายของมหาลัยรังสิตเป็นสถาปัตยกรรมที่ให้เราเข้าฟรีนะคะส่วนตัวแล้วหนูก็มีความสนใจทางด้านนี้อยู่แต่ว่าไม่เคยลองศึกษาอย่างจริงจังดูพอได้โอกาสมาหนูก็อยากลองว่าแบบสิ่งที่หนูชอบอะหนูจะทำไปได้มากแค่ไหนเพราะว่าไม่เคยเรียนมาเลยปรากฏว่าพอมาค่ายนี้ก็อาจารย์ก็ให้คำแนะนำดีค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูชอบศึกษาแต่ว่าหนูก็ทำได้แค่คิดได้แค่วาดออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติจริงๆค่ะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะคุณครูหลายๆท่านให้ความรู้ที่ดีมากเลยค่ะหลายสิ่งหลายอย่างหนูก็ยังไม่เคยรู้อย่างวันนี้มารู้เกี่ยวกับ human scale ที่เอามาใช้ในการออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆก็ทำให้หนูสามารถออกแบบบ้านที่หนูอยากได้มาค่ะอย่างแรกนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยนะคะที่เชิญมาแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กๆโชคดีค่ะที่มีพื้นที่ที่ให้เขาได้แสดงออกให้เขาได้เปิดกว้างทางความคิดแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้เขาได้ดึงศักยภาพของตัวเขาออกมาเพื่อให้เขาได้รู้จักตัวเขาเองว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรหรือถนัดอะไรแล้วก็ยังโชคดีที่เขาได้มีพี่เลี้ยงนะคะมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นเมนเทอร์ในครั้งนี้สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะจากที่ได้เห็นในวันนี้นะคะอย่างนึงที่รู้สึกประทับใจคือเขาสามารถที่จะดึงประสบการณ์ในชีวิตของเขานะคะสามารถที่เอามาคอมไบกับวิธีการคิดแล้วก็วิธีการออกแบบหลายๆคนเนี่ยมีการออกแบบมีไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้องคอปเตอร์เนี่ยก็
เคยไปเรียนที่อินเดียมาแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบเห็นนะคะว่าในประเทศอินเดียเนี่ยเขามีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงแล้วก็ดึงประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ต่อยอดในการออกแบบหรืออย่างน้องบางคนที่ชอบเลี้ยงแมวนะคะก็เอาการที่เราชอบเลี้ยงแมวนะคะวิถีชีวิตของสัตว์ไลฟ์สไตล์ของสัตว์เอามาใส่ในการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญมากๆสำหรับเด็กยุคใหม่ก็คือการค้นหาประสบการณ์เพิ่มพูนประสบการณ์นะเพื่อที่จะเอามาใช้ในต่อยอดในไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรที่ตัวเองสนใจก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้คือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการดีไซน์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับชอบผมลงไหลในความสวยงามของตึกแล้วก็งานไอเดียต่างๆที่จะใช้ในการสร้างโครงตึกนี่แหละครับทำให้ผมถึงสนใจค่ายสถาปัตยกรรมของมอรังสิตที่นี่ที่ถือว่าเป็นเอกของทางด้านนี้ครับถ้าถามว่าผมได้รับอะไรบ้างถ้าบอกว่าเป็นความประทับใจก็คงจะไม่ใช่ครับต้องบอกว่าผมเป็นความดีใจมากๆที่ได้ค้นพบตัวเองว่าผมชอบทางนี้จริงๆครับผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนรุ่นพี่ที่ทำให้แคมป์นี้ครับผมเป็นแคมป์ที่หนึ่งในวันที่ดีที่สุดของผมเลยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่เลือกผมให้ได้มาพรีเซนต์งานในครั้งนี้ครับผมถ้าพูดถึงความเป็นความประทับใจมันเป็นความประทับใจที่สุดซึ้งมากๆครับขอบคุณมากๆครับผมสาเหตุที่เลือกชิ้นงานของน้องคอปเตอร์นะคะเพราะว่าหนึ่งคือเลยมองว่าเขาเป็นเด็กที่สามารถดึงเอาประสบการณ์ออกมาถ่ายทอดในงานได้แล้วก็เป็นเด็กที่มองเป็นคนที่มองได้ครอบคลุมในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โทนสีการใช้วัสดุนะคะแม้ว่าเขาจะเพิ่งได้รับการอบรมไปแค่วันหรือ2วันเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาบวกกับประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยแล้วถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆคือเขามองไปถึงคนในหลายๆเจเนเรชันนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่จะเป็นที่นั่งสำหรับคนสูงอายุด้านหลังที่จะเป็นที่ปาร์ตี้ที่รองรับคนสำหรับวัยเขานะคะแล้วก็บริบทโดยรวมที่บ้านเขาเนี่ยจะต้องอยู่ติดกับสวนสาธารณะนะคะก็เลยมองว่างานชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจคนรอบข้างแล้วก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดได้ดีครับก็ก่อนอื่นจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รังสิตนะครับผมที่ให้โอกาสได้มาเป็นเมนเทอร์ของโปรแกรมแคมป์มันนี้นะฮะก็จริงๆแล้วมีความประทับใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เข้ามาคุยแล้วก็มาดูงานเด็กๆอะไรเงี้ยฮะทำให้เราเห็นว่าเด็กสมัยนี้ฝีมือไม่ธรรมดานะครับอายุกัน15 16 14อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าโหมีความคิดแล้วก็ทักษะในการทำงานที่เหมือนกับพี่ๆโตเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะโตขึ้นนะครับผมแล้วก็มีทั้งทักษะนะครับความสามารถในแง่ของการทำงานเองนะครับมีกระบวนการเรียนรู้เองแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะครับในการใช้ชีวิตที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยเป็นบุคลากรที่ดีในแวดวงสถาปัตยกรรมนะครับของไทยครับโดยส่วนตัวต้องออกตัวก่อนว่าผมเองผมไม่ได้จบสายออกแบบนะฮะก็ทำงานทางด้านเรื่องของ creativity มาอะไรเงี้ยนะครับด้านสายโฆษณามานะครับเพราะนั้นจุดที่เรามองเนี่ยจริงๆเรามองเรื่องของคอนเทนต์นะครับวิธีการเล่าเรื่องนะครับเรื่องของกระบวนการนะครับแนวคิดต่างๆก่อนที่มันจะเป็นผลงานตัวนี้นะครับซึ่งจากการที่เราได้เข้ามีโอกาสได้เข้าไปคุยกับเด็กๆหลายๆคนอย่างเงี้ยฮะเราเห็นวิธีการมองที่หนึ่งคือมีความแตกต่างนะครับมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับสองคือเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองถึงแค่ตัวเองนะเขามองถึงเพื่อนๆรอบๆข้างด้วยนะครับในการสร้างชุมชนที่มีความสุขเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับตัวเด็กเองในการที่จะปลูกจิตสำนึกในการที่ทำให้เขามองความสุขนอกเหนือจากการให้กับตัวเองเป็นการให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับจริงๆต้องเล่าก่อนว่าอย่างของโปรเจกต์ของน้องนิกเองเนี่ยฮะจริงๆที่ประทับใจเนี่ยหนึ่งคือประทับใจจากตัวโปรเจกต์ใหญ่ของเขาก่อนนะครับเป็นอย่างแรกเลยคือเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นโปรเจกต์เดียวนะครับที่มีการเอาพื้นที่ที่เป็นพับลิกเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะครับโดยการเปิดเป็นตลาดใช่ไหมลูกนะเป็นลานดนตรีนะครับเป็นลานกิจกรรมซึ่งเราก็ถามเขาไปเรื่อยๆนะฮะว่าเออแล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะเอาพื้นที่ที่ให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการโดยขดพื้นที่ของโครงการเนี่ยให้เล็กลงนะครับจริงๆเราจะเห็นนะหลายๆอันเขาก็จะเลือกที่จะมีพื้นที่เยอะๆใช่ไหมลูกนะพื้นที่ส่วนตัวเยอะๆมีพื้นที่ส่วนกลางอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอันเดียวที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนหลังจากที่เราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อวิธีการคิดเขาคือเขามองว่า
คนด้านนอกก็มีความสุขนะครับคนด้านในก็มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมองพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถแชร์นะครับแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากนะครับนิกเองจริงๆแล้วที่ชอบนอกจากตัวผลงานแล้วเนี่ยบุคลิกภาพนะครับวิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่หนึ่งคือมีความมั่นใจนะครับเล่าเรื่องได้อย่างเป็นระบบนะครับทำให้คนที่คอยดูเนี่ยคิดตามไปด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเขาปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในโครงการตัวนี้เลยนะครับหรืออย่างตัวอาคารเองก็ตามเนี่ยนิกเองไม่ได้มองอาคารถึงเรื่องความสวยงามเป็นหลักก่อนแต่มองถึงการถอดเอาบุคลิกของตัวเองนะครับเข้ามาใส่เอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองเข้ามาใส่จริงๆมันคือการพูดถึง behavior ของ userนะครับแล้วก็ไล่ไปทีละชั้นนะครับประกอบไปด้วยเรื่องราวหลายๆส่วนนะครับบางส่วนอยากที่จะสนุกสนานบางส่วนอยากที่จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับในการทำงานซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้น้องนิกเป็นคนเล่าแล้วกันเพราะว่าตัวหนูเองนะคะก็มีความสนใจทางด้านสถาปัตย์อยู่แล้วค่ะเราก็แบบมีโอกาสเราก็อยากที่จะมาเข้าร่วมแล้วก็อยากจะได้รับความรู้จากตรงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ2วันเหรอคะก็ความรู้นะคะแต่ที่ชอบที่สุดหนูว่าน่าจะเป็นพี่ๆค่ะเพราะพี่ๆเขาให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะเหมือนอยู่บ้านเหมือนเราได้พี่น้องเพิ่มอะค่ะเราก็ยังได้คำแนะนำจากพี่ๆเขาเยอะด้วยนะคะเขาก็น่ารักค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงก็เลยอยากที่จะเอาความเป็นตัวเองค่ะใส่ลงไปในงานของตัวเองแล้วก็ได้นำเสนอให้คนอื่นได้รู้ว่าเนี่ยคือตัวของเราค่ะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับความที่หนูเป็นหนูค่ะหนึ่งในทักษะสำหรับการเป็นครีเอทีฟนักออกแบบหรือการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คือการรู้จักตัวเองขณะเดียวกันการเรียนรู้จากต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเป็นครีเอทีฟที่ดีและประสบความสำเร็จได้เช่นกันรายการ Education Today หมดเวลาลงแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางสถานีโทรทัศน์ News 1และนี่คืออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต